จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะส่งน้ำพระราชทานองค์พระเจดีย์วัดเจดีย์คีรีวิหารที่บริเวณวัดเจดีย์วัดเจดีย์คีรีวิหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุพเจริญและพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอลับแลประกอบพิธีส่งน้ำพระราชทานองค์พระเจดีย์วัดเจดีย์คีรีวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพระราชทานน้ำสงฆ์องค์พระเจดีย์วัดเจดีย์คีรีวิหารอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ยังความปรับรื้มใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์วัดเจดีย์คีรีวิหารเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยสังกัดคณะมหานิกายตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลฝ่ายหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เดิมมีชื่อว่าวัดป่าแก้วสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1519โดยเจ้าฟ้าห้ามกุมารปฐมกษัตริย์แห่งนครลับแลโบราณภายในวัดมีพระเจดีย์โบราณซึ่งเจ้าฟ้าห้ามกุมารได้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งขอแบ่งมาจากพระมหาชินท่าเจ้าพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายซึ่งถือกันว่าพระเจดีย์แห่งนี้เป็นพระบรมธาตุเจดีย์แห่งแรกในอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นโบราณสถานของชาตินั่นเอง